ู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่สำรวจแนวตลิ่งของอำเภอโขงเจียมซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำโขงกับแม่น้ำมูลหลังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มสูงขึ้นวันละเกือบ1เมตรทำให้ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งเพียง2เมตรเศษโดยคาดว่ามวลน้ำส่วนหัวจะเดินทางมาถึงจังหวัดอีกใน4วันข้างหน้าเพราะปัจจุบันน้ำได้ไหลมาถึงจังหวัดนครพนมแล้วก็จะทำให้พื้นที่ของจังหวัดถูกน้ำท่วมใน5อำเภอคืออำเภอเขมราชนาตาลโพไซสีเชียงใหม่และโขงเจียมซึ่งมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม40หมู่บ้าน10ตำบลจึงสั่งตั้งศูนย์อพยพไว้แล้วรวม32จุดพร้อมได้แจ้งเตือนประชาชนเพื่อรับมือกับมวลน้ำที่กำลังจะมาถึงเนื่องจากมวลน้ำที่ไหลมายังจังหวัดไม่ใช่มีแค่แม่น้ำโขงแต่มีลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขงในประเทศลาวและประเทศไทยไหลมาสมทบด้วยทั้ง5อำเภอทั้งเขมราชนาตาลโพไซศรีเมืองใหม่แล้วก็โขงเจียมแห่งนี้ที่เราบริเวณที่เรายืนอยู่นี่คืออำเภอโขงเจียมระหว่างปากน้ำแม่น้ำมูลกับแม่น้ำโขงมาบรรจบกันหรือแม่น้ำสองสีนะครับเหลือระยะอีกแค่2เมตร65เซนติเมตรเท่านั้นน้ำก็จะล้นตลิ่งแต่การล้นตลิ่งก็จะทำให้มีการท่วมบ้านเรือนราษฎรที่จะมีผลกระทบอยู่ทั้งหมด40หมู่บ้านจาก10ตำบลใน5อำเภอทางจังหวัดได้มีการเตรียมจุดอพยพไว้ให้พี่น้องอยู่ที่32จุดและได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่บริเวณดังกล่าวนะครับหากน้ำขึ้นมาในระยะนะครับ2เมตร65เซนติเมตรที่จะถึงนี้ต้องติดตามข่าวครับขณะนี้น้ำที่นครพนมมาถึงนครพนมแล้วนะครับมวลน้ำข้างหน้ามาถึงนครพนมน่าจะมาถึงเราอีกประมาณ4วัน